รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนนี้วันเสาร์ที่6ตุลาคม2561ผมวิบูลีรัตนกจรครับสวัสดีครับดิฉันซีชันปวีตรีชชนวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณซีครับผมจะขออนุญาตคุณซีว่าผมจะสวมเสื้อนาคี18ตุลาคมนี้2561นาคี2ผลจากการสวมเสื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงคะมีแต่คนขอผมอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อนี้ไม่ได้เป็นของเซิร์ฟทำนะครับเป็นของทาง M Picture วันนี้มีแจกไหมคะสรุปก็เลยไปขอเข้ามานะครับแจกในช่วงท้ายอยู่ในเพจเหมือนกันเหมือนเดิมต้องติดตามชมตอนท้ายค่ะแล้วผมจะขออนุญาตเรียนว่าขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจนะครับที่มีให้กับคือภาพยนตร์นาคี2เนี่ยร่วมมือกับหลายฝ่ายคนที่ทำโปรดักชั่นทั้งหมดเนี่ยก็คือทางพี่อ๊อฟพงพัฒน์พี่แดงธัญญาในแนวบริษัทดูเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือแอคอาร์ตนะครับเวลาค่ายนี้ทำละครก็คือแอคอาร์ตเวลาทำภาพยนตร์ก็คือดูเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนทางเซิร์ชเนี่ยก็มาประสานงานทำเรื่องของต่างๆบีฮีมอทก็คือคุณวรวัฒน์มารีนนท์คุณอ๋องเนี่ยก็มาร่วมลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการที่จะมาทำด้วยนะครับทีนี้ทางเอ็มพิกเจอร์เขาดูแลเรื่องโรงเรื่องของการจัดจำหน่ายอะไรต่างๆรวมถึงเสื้อตัวนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็การร่วมมือกันหลายๆส่วนนี้ก็เห็นความตั้งใจเนาะผมชอบใจที่มีคนก็บอกว่าช่วยกันเถอะช่วยกันทำหนังไทยแล้วอยากให้คนดูช่วยมาดูหนังไทยเพราะถ้าเกิดคนทำหนังไทยทำออกมาแล้วคนดูไม่มาดูก็ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรก็จะไม่มีกำลังใจนะแล้วถ้าไม่ช่วยกันดูหนังไทยหนังไทยอาจจะสาบสูญนะครับคนที่ทำก็ตั้งใจจริงๆนะการทำภาพยนตร์ก็จะยากกว่าการทำละครนะผมว่าสิว่าต้องให้โอกาสหนังไทยเยอะๆนะคนละองค์ประกอบวิธีการทำงานนะครับแต่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมอยากขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะครับที่มีให้กับทีมงานแล้วก็ตัวภาพยนตร์นาคี2ในครั้งนี้นะครับตลอดเวลาตั้งแต่เราเริ่มงานกันมาเกือบ2ปีจนภาพยนตร์กำลังจะเริ่มฉายแล้วได้รับกำลังใจจากผู้ชมมากๆนะครับตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ระหว่างการทำโรดโชว์ไปยังจังหวัดต่างๆไปยังโรงภาพยนตร์เพื่อพบปะกับแฟนๆมาร่วมกิจกรรมโรดโชว์ไปกับภาพยนตร์นาคี2ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมนักแสดงภาพยนตร์นาคี2ได้เดินสายรถโชว์กันไปที่โรงภาพยนตร์เวสเกตซินีเพล็กซ์กันค่ะภายในงานมีกิจกรรมมากมายเรียกได้ว่าเอาใจแฟนๆภาพยนตร์กันไปอย่างเต็มอิ่มเอาเป็นว่าภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมีใครเกิดขึ้นแล้วแต่กูจำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดคนแน่นมากค่ะแบบเสียงนี่แบบดังเหมือนแบบมีคนเป็นหมื่นเลยตกใจก็ดีใจค่ะที่ทุกคนให้การต้อนรับเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะเพราะว่าทีเซอร์ก็เพิ่งปล่อยออกมาเองด้วยค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กก็ดีด้วยคนก็มาให้การตอบรับมารอกันเยอะเลยครับผมแล้วก็มีคนซื้อตั๋วไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นมีคนชูตั๋วเยอะมากเลยครับก็ดีใจมากใจไม่ยอมรับมันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะแต่แพงจากนี้หอบนั่งสิบวันยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายใช่ก็สำหรับครั้งนี้การขายบัตรนะคะเรายังมีเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะซึ่งไม่ได้หาซื้อได้เลยนะคะคือมีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ต้องมาจับจองกันตอนนี้ใช่คือใครซื้อก่อนได้ก่อนเพราะว่าเรียกว่ามีจำนวนจำกัดมากๆเป็นเหรียญเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งด้านหนึ่งจะเป็นครุฑแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นพญานาคเป็นเหรียญชื่อว่าปกปักรักษาก็เกิดจากความตั้งใจของทีมงานด้วยที่อยากจะตอบแทนท่านผู้ชมด้วยค่ะแต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้ก็ได้เสื้อยืดพร้อมลายเซ็นแล้วก็มีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของพวกเราไปอีกนะครับมาวันนี้ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวแล้วก็คอยติดตามนะครับว่าพวกเราจะไปรถโชว์ที่ไหนอีกนะครับผมก็จะมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยครับที่แน่บ่เห็นเคยปิดใจบ่ยอมรับมันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผันคือน่าดูมากครับผมทั้งความตั้งใจของทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปติดตามว่า
ความอลังการแล้วก็ความรักของเราทั้งสองคนและเขาทั้งสองคนจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องไปติดตามในนาคี2ครับไม่อยากให้พลาดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CG ความเข้มข้นของบทแล้วก็ความประทับใจในความรักระหว่างคนกับพญานาคด้วยยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งทีมนักแสดงทีมงานนาคีด้วยนะคะด้วยการไปดูภาพยนตร์ค่ะที่เฮาบ่เคยจะแต่ไปมาตรงใจหรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใดเฮ็ดให้เฮาพอกันโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์จะเข้าพร้อมกันในวันที่18ตุลาคมโรงไหนก็ต้องได้แต่ว่าถ้าเกิดเปล่าๆถ้าเกิดว่าคุณไปจองผ่านทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับเท่านั้นเพราะว่าทางเมเจอร์กับทางเอพิกเจอร์ร่วมกับเราในส่วนกิจกรรมนี้นะครับไปดูเป็นคู่นะคะจะได้เหรียญที่ระลึกด้วยนะคะครับผมตอนนี้มาถึงสายเนื้อนะครับร้านอาหารเอาใจสายเนื้อคือจะบอกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อสายแนนไงผมก็เลยพยายามโยนแล้วต่อไปเป็นสายเนื้อคิดได้ยังเชื่อมโยงกันได้อ่ะแต่จริงๆรอบดึกๆแบบนี้หลายคนนะคะจะน้ำย่อยเริ่มทำงานนะคะจะพาไปดูร้านอาหารเพราะว่าหลายคนถูกใจเกี่ยวกับการรีวิวร้านอาหารวันนี้จะไปที่ร้านที่เอาใจใส่เนื้อกับการตกแต่งร้านเป็นโกดังที่ดูสไตล์เป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงกับพี่เมนตันแต่อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่านี่คือคุณผู้ชมแนะนำมานะและร้านนี้จะน่าทานแค่ไหนคุณฝ้ายธนวันพาไปร้านนี้ครับพี่เมนตันชมนะคะมาบุกกันอยู่ที่ร้านสเต็กกับร้านพิเมนตันแบงคอกนั่นเองซึ่งที่นี่บอกเลยนะว่าใครที่ชื่นชอบในการทานเนื้อที่คุณภาพดีๆเพราะที่นี่เขาคัดเลือกเนื้อเกรดดีที่สำคัญหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ความพิเศษของเนื้อจะหอมกรุ่นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะขอต้อนรับคุณเซิร์ชสวัสดีค่ะสวัสดีครับบรรยากาศของร้านที่นี่หรือว่าคอนเซ็ปต์ของการตกแต่งร้านเป็นแบบไหนอะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเป็นโกดังนิดนึงก็จะเป็นแบบดิบๆมีเหล็กมีไม้จานภาชนะเราก็ทำเองครับจ้างปั้นขึ้นมาเลยว่ากันอย่างนี้เลยที่นี่เป็นเตาแบบเปิดคืออยู่ด้านหลังของเราเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งเห็นบอกว่ามีการคัดเลือกไม้เพื่อให้ได้กลิ่นหอมหรือว่าการควันของไม้มันจะทำให้เนื้อมันหอมครับโอ้โหคือช่วยให้รสชาติของสเต็กมันมีความแบบหอมแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้คุณผู้ชมเมนูที่พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเยอะมากเริ่มจากอันไหนอย่างแรกก่อนดีคะก็ลองไปย่าก็ได้นะครับได้ค่ะไปย่าจะเป็นข้าวกระทะข้างล่างของกระทะเนี่ยมันจะแบบไหม้นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไหม้มันจะแบบข้าวมันจะติดนิดหนึ่งเหมือนมันให้กลิ่นมันใช่ตัวนั้นมันที่ตัวอร่อยของไปย่าอ๋ออันนั้นแหละคือความอร่อยครับมันจะมีหลายวิธีทำเนื้อก็จะมีเลยแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับได้ค่ะไปเมนูต่อไปได้เลยค่ะอันไหนดีคะลองไส้กรอกได้ค่ะครับตัวอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อตัวนี้เนาะโอเคโหแต่ดูแล้วแบบความแน่นของเนื้อนี่คือเยอะมากโอ้โหนี่คือข้างในคือความแน่นของแบบครับของตัวเนื้อไส้กรอกได้เลยค่ะเป็นอันต่อไปได้เลยค่ะครับก็พาสต้าของเรานะครับลองก็ได้มันจะต่างกันยังไงเรื่องของพาสต้าซึ่งอันนี้เป็นพาสต้าที่ใส่กับเนื้อกุ้งเป็นเฟตตูชินี่ครับครับมันจะมีซอสมันจะมีครีมนิดนึงแล้วซาฟรอนครับค่ะซาฟรอนแต่ว่าสปาเกตตี ก็มีเยอะแล้วแต่ว่าครบในอันนี้มากนะคะมันต่างกันต่างตอนเท็กซ์เจอร์ต่างกันจริงๆค่ะใช่จะมีประมาณ5อย่างข้างกับผักโอ้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าฝ้ายแค่ชิมยังไม่ได้ทานแบบจริงจังเลยนะบอกเลยว่ารสชาตินี่คือถูกปากคนไทยแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารต่างประเทศหรือว่าอาหารฝรั่งที่บอกมาเลยว่าอิมพอร์ตของดีมาจากแต่ละประเทศคือคัดเลือกแล้วร้านที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะโอเคร้านเราจะอยู่สุขภิบาล2ครับค่ะเราจะเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่11โมงเช้าถึง2โมงแล้วเราจะเบรกถึง5โมงและ5โมงถึงฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากที่จะมองหาร้านอาหารนะคะที่เพื่อครอบครัวมากันได้หรือจะมากับเพื่อนๆมาปาร์ตี้ก็ได้เช่นเดียวกันแนะนำที่นี่เลยค่ะกับพิทเมนตันแบงคอกวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณเซิร์ชมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไปลองทานดูได้วันนี้เราจะมีขอสัก3บาทบัตรนึงเนี่ย 1,500 บาทนะครับร้านนี้อร่อยเด็ดจริงๆค่ะนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าเรามีทั้งหมด1 2 3 5
5รางวัลรางวัลละ 1,500 บาทคุณก็สามารถจะไปแบบชิลๆทานกัน2คนหรือคนเดียวโอ้โหรับคนเดียวไปก็อิ่มเลยกินเต็มๆแจกที่ไหนดีครับคุณศิริครับแจกในแฟนเพจเราดีกว่านะคะ1,600 HRS Fan Page ค่ะเป็นร้านสเต็กเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนที่สายเนื้อชอบทานเนื้อครับโดยเฉพาะเลยและนี้สรุปแล้วคุณฝ้ายบอกอร่อยมากนะครับปิดท้ายเบรกนี้นะครับขอบคุณทางบริษัทเจรนัยเอนเตอร์เทนเมนต์เขาจัดงานชื่อ Thailand HLINEPerson of the Year Award 2018เป็นครั้งที่6แล้วนะครับผมเคยมีโอกาสได้ไปร่วมงานงานนี้แล้วครั้งนี้มีเยาวชนจีนแล้วก็มีผู้มาร่วมงานมากมายเขาเชิญเราไปงานนี้เราก็อยากให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปชมงานนี้พร้อมๆกันครับงานมอบรางวัล Thailand Headline Person of the Year Award 2018ที่จัดขึ้นโดยบริษัทเจรนัยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นกระแสในแวดวงต่างๆทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยจีนไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมและบันเทิงซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจรวมไปถึงเป็นผู้ที่เคยเป็นข่าวอยู่ใน Thailand Headlineโดยพิจารณาจากบุคคลที่มียอดผู้ติดตามข่าวเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นผู้ที่เคยขึ้นปกนิตยสารม่านกู่ซึ่งในปีนี้มีดารานักแสดงผู้จัดของทางช่อง3เข้ารับรางวัลกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสาวเบลล่าราณีมิวนิษฐาและศิลปินดารานักแสดงอีกมากมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ Hello 泰国的观众朋友们大家好我们是女子水晶乐坊非常开心这次能够来到泰国曼谷参加这次盛会。那我们女子水晶乐坊呢是中国新民乐的代表。我们将中国的传统古典民乐加入了创新与传承的元素。我们把古典的传统民乐加上了非常美丽的水晶乐器的这种外形是为了吸引非常多的青少年儿童来喜欢中国的民乐，也希望世界各地的朋友们都能够喜欢中国的这种传统的音乐。ซึ่งในปีนี้ยังมีศิลปินจีนที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมาร่วมโชว์การแสดงภายในงานอีกด้วยกับวง The Girl Kristen Band ที่พวกเขาเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศจีนหรือเป็นทีมดนตรีพื้นบ้านของจีนนั่นเองค่ะ我们女子水晶乐坊呢，在2008年是正式成立的，到今天呢，已经有十年整的时间了。那么大家看到，在我旁边站的这位女士呢，她就是我们女子水晶乐坊的创始人黄子琪，黄子琪女士。那么这么多年，这十年多呢，在我们的黄子琪女士的带领下，还有文化部直属领导的带领下，我们已经出访了大大小小40多个国家。那么泰国呢，我们曾经大家都是来旅游过，来泰国游玩过，但是呢。作为演出我们是第一次来到泰国我们也希望这一次在泰国我们可以把我们的中国传统的音乐包括中国传统的乐器水晶乐器带给泰国的观众朋友们希望大家可以更多的了解中国的传统文化中国的民乐还有我们美丽的水晶乐器คนจีนนะพี่น้องไทยจีนก็เหมือนกับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานนะครับการที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันและได้รับรางวัลแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าความสัมพันธ์ไทยจีนวัฒนธรรมบันเทิงต่างๆเนี่ยก็เป็นเกียรติยศอย่างมากเลยทีเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับเรื่องราวของไอทีนะครับกับคุณซีฉัตรประวีสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Powerบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยโซดาลีโอโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผสมเห็ด7ชนิดตราไวโซย่าคุณผู้ชมกำลังชม168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับผมและคุณศรีฉัตรประวีครับไปดูรอบโลกเรื่องเทคโนโลยี168ชั่วโมงนี้ในช่วงของ IT Fever ค่ะอ
ITV Viewer ในสัปดาห์นี้เป็นประเด็นร้อนประจำสัปดาห์อีกแล้วเมื่อมีการพบช่องโหว่บน Facebook ที่ทำให้ผู้ใช้ตากลมๆอย่างเรา50ล้านบัญชีใน Facebook เสี่ยงโดนขโมยข้อมูลรวมถึงแฮกเกอร์นี่ยึดบัญชีไปก็ได้นะคะช่องโหว่นี้เกิดจากฟีเจอร์ View As ที่ให้เราเนี่ยเข้าไปที่หน้าเพจแล้วดูได้ว่าสมมติว่าเพื่อนของเราเนี่ยเข้ามาดูจะเห็นอะไรบ้างแค่นี้ทำให้เราเกิดปัญหาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทาง Facebook ได้ทำการแก้ปัญหาด้วยการรีเซ็ตระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยถ้าคุณเปิด Facebook แล้วคุณเป็นคนนึงที่โดนลงชื่อออกอัตโนมัตินั่นหมายถึงคุณเป็นหนึ่งในผู้มีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกแต่ไม่ต้องห่วงนะคะแค่ใส่รหัสเรียบร้อย Facebook ก็จะแจ้งให้ทราบถึงปัญหาอย่างแบบจริงจังเลยนะอ่านให้หมดค่ะตอนนี้ยังทำการสอบสวนอยู่ว่ามีผู้ได้ผลกระทบมากแค่ไหนค่ะล็อกอินเข้าไปแล้วก็ใช้งานตามปกตินะคะมาแล้วมาแล้วคุณพ่อแม่ผู้ปกครองดูไว้ YouTube Kids ค่ะเป็นอีก1แอปแยกออกมาเลยนะคะเป็นแอปที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมคลิปวิดีโอสำหรับเด็กและครอบครัวมีครีเอเตอร์ทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะเรียกว่าเปิดประสบการณ์ที่ให้เด็กและครอบครัวเนี่ยกระตุ้นให้ดูแบบอยากเรียนรู้ใช้งานง่ายพ่อแม่ควบคุมได้ดีไซน์ก็ดูเหมาะกับเด็กดูไอคอนกับตัวหนังสือค่ะสิคะใหญ่เชาะส่วนผู้ปกครองเองก็สามารถควบคุมการใช้งานของลูกได้ด้วยนะตั้งค่าได้เลยว่าช่องไหนเนี่ยเด็กดูได้ให้ดูแค่ไหนจำกัดเวลาได้ค่ะรวมไปถึงปิดการค้นหาไม่ให้เด็กเซิร์ชคลิปจากชาแนลอื่นๆที่เราไม่อนุญาตซึ่งเดี๋ยวนี้มันเยอะออกมั้ยอยากใช้งานกันแล้วไปโหลดมาเลยมันฟรีค่ะ YouTube คิดทั้ง iOS และ Android ใช้ได้เลยค่ะฮือฮาสุดๆวงการกล้องแทบสั่นสะเทือนเลยนะคะเมื่อค่าย Zeiss ประกาศเปิดตัวกล้อง ZX1 เป็นกล้อง Compact Full Frame รุ่นแรกที่มาพร้อมกับโปรแกรมแต่งรูปอย่าง Lightroom ในตัวกล้องเลยค่ะถ่ายรูปเสร็จแชะแต่งภาพต่อทันทีนะคะในกล้องไม่ต้องเอาไปต่อในคอมหรือมือถือใดๆด้านหลังกล้องตัวนี้มีจอใหญ่ถึง 4.3 นิ้วจิ้มจอเหมือนจิ้มจอมือถือเลยค่ะปรับตามต้องการปรับเสร็จแล้วแชร์ไปที่โลกโซเชียลผ่าน Wi-Fi ได้ค่ะตัวเลนส์เป็นเลนส์ฟิก 3.5 มม.เนาะเหมาะกับการถ่ายงานทั่วไปค่ะใครสนใจรอต้นปี2019พร้อมซีเดี๋ยวซีจะลองรีวิวดูนะคะถ้าเกิดได้เมื่อไหร่เนี่ยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ IT นะครับประจำสัปดาห์นี้ยังไม่ตกเทรนด์นะคะครับยังมีสกู๊ปพิเศษอีกนะคะหลายคนชอบให้รีวิวเรื่องแอปพลิเคชันเพราะแอปพลิเคชันนี่ทำให้คุณรู้ว่าโลกของ IT โลกของยุคดิจิทัลเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆอยู่เสมอวันนี้เอาใจขาช็อปค่ะเพราะว่าถ้าคุณช็อปแล้วแนวคิดเหมือนกันใช้บัตรเครดิตค่ะพี่อามเวลาเราจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยเราอยากได้เงินคืนเราอยากได้โปรโมชั่นอะไรแปลกๆเราถึงเริ่มมีแนวคิดของบัตรเครดิตขึ้นอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อ ShopBack ไปดูแนวความคิดเข้ากันค่ะยุคนี้ซื้อของออนไลน์ถ้ารู้ช่องทางก็ประหยัดเงินไปได้เยอะมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่ในชื่อ ShopBack ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้เงินคืนพูดอย่างนี้ฟังดูเหมือนโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้ายังไงก็ไม่รู้แต่นี่เป็นแนวคิดสตาร์ทอัพค่ะที่เขาจะรวบรวมโปรโมชั่นแล้วก็ดีลลดราคาจากเว็บช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซื้อของจองที่พักจองตั๋วสั่งอาหารเขามีหมดเลยนะไม่ใช่แค่เว็บในเมืองไทยเว็บเมืองนอกอย่าง Amazon หรือ eBay ก็มีดีลค่ะ ShopBack ไม่มีสินค้าเองเลยแต่ทำตัวเป็นเหมือนนายหน้าค่ะช่วยโปรโมทสินค้าโปรโมทบริการแล้วเอาส่วนต่างค่าคอมของพวกร้านค้ามาคืนให้เราในฐานะคนซื้อไงคุณสั่งของที่ต้องการส่งถึงมือคุณแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนเงินคืนและระยะเวลาในการคืนเงินมาที่เราเนี่ยก็จะแตกต่างตามเงื่อนไขของแต่ละร้านนะคะจะว่าไปแล้วจะช็อปอะไรก็ต้องวางแผนการเงินด้วยนะคะยุคนี้ช็อปออนไลน์สะดวกง่ายเหลือเกินเงินเนี่ยต้องเหลือไว้ใช้ในเรื่องที่จำเป็นบ้างนะคะปีที่ผ่านมานะครับก็คือเราได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงครับมีการทำโปรโมชั่นกันค่อนข้างที่จะแรงครับและมากไปกว่านั้นในควอเตอร์สี่ตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นในไม่กี่เดือนนะฮะก็จะมีมหกรรมการลดราคาเซลล์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง99นะครับ11 11แล้ว12 12ในมุมมองของนักช็อปนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่จะมีตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับได้ราคาที่ดีขึ้นแอปพลิเคชัน ShopBack ก็คือหลักๆแล้วในมุมมองยูเซอร์เพียงแค่คุณเข้ามาที่แอป ShopBack นะครับคลิก1ครั้งไปที่ร้านค้าที่คุณต้องการซื้อคุณจะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 35% นะครับโดยเงินคืนนั้นน่ะคุณสามารถได้รับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมจะไปซื้อของใน Lazada เข้าผ่าน ShopBack แล้วก็ซื้อของผ่าน Lazada โดยปกติได้รับเงินคืนง่ายๆเลยส่วนในมุมมอง Business เราเป็นเหมือนตัวกลางที่เป็นนายหน้าโดยทุกๆครั้งที่เราพาลูกค้าไปช้อปปิ้งในร้านของเขาเขาจะให้เป็นคอมมิชชั่นมากับเรานะครับโดยเราจะเก็บคอมมิชชั่นไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าการตลาดแบ่งคืนให้กับลูกค้าเป็นแคชแบ็กอย่างใน ShopBack เรามีพาร์ทเนอร์กว่า150ล้านจะมีตั้งแต่การช้อปปิ้งออนไลน์การกินสั่งอาหารการเที่ยวออนไลน์นะครับส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีครบเลยนะ Agoda Expedia Booking.com จำนวนเงินคืนเนี่ยขึ้นอยู่กับมาร์จิ้นของร้านค้าแหละร้านไหนที่มาร์จิ้นค่อนข้างเยอะเขาก็สามารถแชร์ให้ลูกค้าได้เยอะร้านไหนที่มาร์จิ้นน้อยนะพวกอิเล็ก
ทรอนิกส์ก็จะแชร์คืนให้ลูกค้าได้น้อยแล้วก็เงินคืนนะครับได้เร็วสูงสุดเพียงวันเดียวนะครับสมมตินั่งเดินทางผ่าน Grab เพียงวันเดียวก็ได้เงินคืนแล้วหรือว่าบางร้านค้าอาจต้องรอการจองโรงแรมต้องคอนเฟิร์มหน่อยนึงว่าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็จะได้เงินคืนอาจจะประมาณ75วันอะไรอย่างงี้ส่วนตัวของเราเนี่ยผมว่าเราอยู่ในโพซิชั่นที่ดีมากๆเพราะว่าเราเป็นตัวกลางนะฮะแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างเยอะพาร์ทเนอร์ก็จะมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงร้านค้าตัดราคากันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของค่าส่งอาหารค่าโรงแรมนะฮะเราเป็นเหมือนตัวที่คอยซัพพอร์ตทุกอันแปลว่าถ้าเกิดเขาเข้าผ่านเราก่อนเนี่ยการันตีได้เลยว่าไงเขาก็ได้ดีลที่คุ้มที่สุดซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกสรรมั้ยครับว่าโอเคตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะสั่งอาหารเจ้าไหนดีที่สุดส่งถูกที่สุดถ้าคุณจะซื้อของตอนนี้ร้านไหนมีแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดที่สุดเพียงแค่คุณเข้ามาช็อปผ่านช็อปแบ็คมั่นใจได้เลยว่าได้ของที่ราคาคุ้มค่าที่สุดบวกเงินคืนไปด้วยคนไหนที่ยังไม่เคยลองมาใช้ช็อปแบ็คดูผมค่อนข้างเชื่อว่าจะทำให้ช่วยให้คุณได้รับเงินคืนเป็นเงินเก็บไปอาจจะไปซื้อของในรอบต่อไปเงินคืนที่จะไปซื้อของให้คุณเก็บไว้ไปเที่ยวในครั้งหน้าอย่างน้อยคุณยังไงได้ผลประโยชน์แน่นอนนะครับคือผมเคยเห็นคนที่แบบเก็บสะสมคูปองเก็บอะไรต่างๆนะเขาก็คุ้มของเขานะอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปเดี๋ยวนี้ถ้าคนใช้เป็นนะคุณจะประหยัดไปได้เยอะต้องเป็นโปรพวกที่ช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยอ่ะเอาไว้เดี๋ยวจัดแบบว่าแนวความคิดแบบนี้นะคะให้มาแข่งกันว่าใครช้อปออนไลน์ได้ฉลาดกว่ากันพักกันสักครู่นะครับผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงของ Star Network สักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตศูนย์การค้าเมก้าบางนาบริษัทมาสเตอร์พีชออร์แกไนซ์จำกัดจับมือกับบริษัทตะละลาจำกัดจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ Be My Guest The Alzheimer Comedy Concert งานนี้ก๊อฟเบญจพลชวนเพื่อนศิลปินสุดซีคนมุกคำและบทเพลงเพราะๆในความทรงจำมาให้แฟนเพลงได้คลายเครียดให้แฟนๆได้หายคิดถึงไม่ว่าจะเป็นนีโน่เมธินีตุ๊กวิยดามัมลาคอนิกจุ๋มนรีกระจ่างอุ้ยรวิวรรณตั้มสมประสงค์และเจสันยังพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างอาต้อยเศรษฐามาเจอกันได้ในวันเสาร์ที่15ธันวาคมเวลา 19:00 นที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแถลงการจัดคอนเสิร์ต Gift Blood Save Alive ไวซ่าต้องกล้าให้ Charity Concert ชวนหล่อผู้กล้าเยาวชนอายุ 17-25 ปีจำนวน 3,000 คนร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบริจาคเลือดครั้งแรกเป็นการชมคอนเสิร์ตฟรีกับศิลปินมากมายซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้เยาวชนอายุ 17-25 ปีเนี่ยได้ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยอย่าพลาดนะคะเพราะว่าคุณมีเงินก็ซื้อบัตรไม่ได้คุณต้องกล้าที่จะให้เลือดครั้งแรกนะคะถึงจะมาดูแล้วก็มาเข้างานอันนี้เพราะฉะนั้นในงานเต็มไปด้วยผู้กล้าทั้งนั้นนะคะโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่20พฤศจิกายน2561เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณ GMM Live House Central Worldกลับเข้าสู่168ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ต้องไปดูเรื่องราวของดาราบนโลกออนไลน์ค่ะกับนักร้องได้ไหมนักร้องนักร้องก็ได้นักร้องก็เป็นศิลปินล่าสุดนะครับมีคือผมชอบน้องไข่มุกน้องไข่มุกเนี่ยเขาเคยร้องเพลงใสว่าสิบอทิมกันนะครับของคุณก้องห้วยไร่ครั้งนี้เขามาเป็นแขกรับเชิญของทีวี3สัญจรที่ไปที่เชียงใหม่เขาร้องเพลงสายแนนหัวใจซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นาคี2นะครับร้องได้ดีมากๆและมีกระแสที่ดีมากๆวันนี้เรามีเบื้องหลังนะครับแล้วก็มีกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมรับชมโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์กับ Star Network ครับ Star Network สัปดาห์นี้นะคะเจ๊ขอเริ่มต้นที่สาวไข่มุกรุ่งรัตน์กันก่อนเลยค่ะเพราะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเขาได้มาอัดเสียงโคเวอร์เพลงสายแนนหัวใจของหนุ่มก้องห้วยไร่ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นาคี2กันด้วยล่ะค่ะเจ๊ฟังแล้วบอกเลยว่าชอบมากถ้าเป็นความรู้สึกดีใจมากแบบว่าพอเราฟังตอนเพลงที่ออกมาพร้อมทีเซอร์หนังของนาคีเนี่ยเราก็ฟังเพลงที่ก้องห้วยไร่ร้องเนี่ยพอได้มาร้องแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่เราได้มาร้องเพลงนี้แล้วมันคือความรู้สึกที่แบบดีใจมากเพลงสายแนนหัวใจถือเป็นเพลงที่โหดมากเพราะว่าพี่ก้องที่
แต่งเอาไว้ร้องเอาไว้เนี่ยคือส่วนมากมันจะเป็นเพลงที่คำค่อนข้างเร็วแล้วติดต่อกันต้องแข็งแรงอ่ะต้องร่างกายแข็งแรงถึงจะร้องเพลงที่มันแบบว่ายากแบบนี้ได้แล้วก็เป็นเพลงนึงที่ถือว่าท้าทายเลยค่ะต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีดีบ่ให้ผู้ใดเข้ามาตั้งไกลในชีวิตเจ้าทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความรักนั้นมีจริงอยู่บ่ตื่นเต้นมากๆถ้าเกิดแบบมีหนังแล้วก็มีจริงๆแล้วดาราที่ได้มาแสดงก็คือจะเป็นดาราที่หนูชอบด้วยพี่ย่าย่าอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากดูมากๆแล้วค่ะและส่วนใครนะคะที่อยากฟังสายแน่นหัวใจของสาวไข่มุกรุ่งรัตน์ในเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตนะคะสามารถรับชมกันได้ในเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ในวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมนี้เวลาเที่ยง35ห้ามพลาดชีวิตเจ้าของเป็นยังต้องมาดูแลคนคนนึงที่เฮาบ่เคยรู้จักแต่ฮักไปบ่ทั้งใจเรียกว่าเว้นว่ากรรมอันใดเฮ็ดให้เฮาพอไม่รู้ทำไมร้องดีทุกครั้งเลยนะมันมีอินเนอร์มันมีอินเนอร์ค่ะทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับจบรายการไปเรียบร้อยแล้วคุณสามารถร่วมสนุกสำหรับการร่วมสนุกเสื้อในที่2นะครับและบัตรทิปวอยเชอร์จากร้านพิเมนตันนะครับจำนวน5ใบละ 1,500 บาทไปเล่นได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของเรา Facebook ค่ะ168 HRS คือมี5รางวัลอย่าได้คาดหวังว่าจะได้รับไปทั้งหมด5ใบนะครับเดี๋ยวไม่ได้แน่ๆพนักงานและทีมงานไม่ต้องเล่นนะครับห้ามเล่นนะครับรวมถึงพิธีกรด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมและคุณซีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ